ิดท้ายกันปิดท้ายกันเนี่ยจะพาชวนคุณเบอร์ละเม่ไปประมูลพระมาลาของอดีตจักรพรรดิฝรั่งเศสนโปเลียนโบนาปาร์ตที่เรียกว่าหมวกไบคอนค่ะเป็นหมวกขนสัตว์บีเวอร์สีดำถูกนำไปประมูลในฝรั่งเศสนะคะตอนแรกเนี่ยเขาคาดการว่าราคาประมูลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ถึง 800,000 ยูโรนะแต่ปรากฏว่าพอถึงวันประมูลจริงๆราคาทะลุไป 1,900,000 ยูโรคิดเป็นเงินไทยคือ73ล้านบาทค่ะหมวกใบนี้นะคะซึ่งหมวกของนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยมาจากคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมฝรั่งเศสที่เพิ่งจะเสียชีวิตรวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ของนโปเลียนก็มีการประมูลไปได้ในงานประมูลครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะเขาว่ากันว่านโปเลียนทรงมีหมวกไบคอนมากกว่า120ใบค่ะแต่ปัจจุบันหลงเหลือมาแค่เพียง20ใบเท่านั้นเองแล้วก็กระจายไปตามนักสะสมต่างๆค่ะแหมราคามันขึ้นไปเยอะเลยนะแหมไม่งั้นก็จะไปประมูลนะครับด้วยซะหน่อยนึงนะรอสิยังมีอีกหลายใบ